ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ณเรือนจำกลางตากค่ะที่เรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์โดยมีนายสำเริงสวัสดีผู้บัญชาการเรือนจำกลางตากพลตรีสุปัญญาวิไลรัตน์ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่310พลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธดากุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำกลางตากกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองทำนาเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัยการลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกนั้นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้เข้ารับการอบรมสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้หลังจากนี้แล้วผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไปจะต้องไปดำเนินในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเองอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของเรือนจำกลางตากจำนวน300คนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา14วันระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2564เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า